เชื่อว่าวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันที่นี้ท่านรัฐมนตรีได้ประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าเราจะประเทศไทยจะเป็นประเทศที่พร้อมที่จะต้อนรับนักลงทุนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมานะครับด้วย5กลยุทธ์สำคัญซึ่งดูแล้วทุกอย่างเป็นไปตามการคิดที่ครบกระบวนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ไม่ว่าเป็นเรื่องของก้าวแรกที่นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามานะครับเรื่องของ immigration เรื่องของการใช้แท็กซี่นะครับเรื่องของการใช้มัคคุเทศก์นะครับเรื่องของการเตรียมเรื่องสถานที่ต่างๆนะครับจนถึงก้าวสุดท้ายที่นักท่องเที่ยวเราจะส่งเขากลับบ้านนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทางทีมงานได้คิดมาอย่างดี